สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลามารุติซูซูกิในประเทศอินเดียได้เปิดตัวซูซูกิแกรนด์วิเตล่ารุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถ SUV ในสัดส่วนของ B segment ที่แชร์แพลตฟอร์มร่วมกับ Toyota Urban Cruiser Highlander ที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้บนขุมพลังไฮบริด 1.5 ลิตรภายใต้สถาปัตยกรรม Global C Platformซึ่งขนาดตัวถังของแกรนด์วิเตล่าจะมีความยาวอยู่ที่ 4,345 มม.กว้าง 1,795 มม.สูง 1,645 มม.ระยะฐานล้อ 2,600 มม.มีรัศมีวงเลี้ยว 5.4 เมตรพร้อมล้ออันลอยขนาด 17 นิ้วสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของแกรนด์วิเตล่าจะเน้นการออกแบบสำหรับรถครอบครัวมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED เพียวบางแบบ3ดวงพร้อมกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกแบบ LED แยกส่วนส่วนด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ลากยาวเชื่อมต่อกันพร้อมไฟเบรกแนวตั้งแบบใหม่ส่วนภายในห้องโดยสารของแกรนด์วิเตล่าการออกแบบจะคล้ายคลึงกับ Toyota Urban Cruiser Highlander โดยมาพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่มและอุปกรณ์พื้นฐานเช่นแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วส่วนหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด9นิ้วและหน้าจอ Heads-up Display ขนาด 5.5 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายปิดท้ายด้วยหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ Suzuki Grand Vitara จะมีให้เลือก2รูปแบบเริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซินรุ่น K Series ขนาด 1.5 ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ISG 12โวลต์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 6 แอมป์ต่อชั่วโมงโดยให้พละกำลัง101แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรและระบบขับเคลื่อน4ล้อผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมแป้นเกล็ดเกียร์3โหมดการขับขี่เช่นออโต้สปอร์ตและสโนว์โหมดในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรจะแตกต่างกันที่มอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงกว่ากับระบบ SIG พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่ให้กำลังรวม114แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECVT พร้อมโหมดการขับขี่ EV Eco Power และ Normal Modeส่วนระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของแกรนด์วิเตล่าจะมาพร้อม Suzuki Connect และกล้อง360องศาพร้อมระบบการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเช่นล็อกและปลดล็อกจากระยะไกลและระบบเปิดปิดแอร์จากระยะไกลและมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและระบบตรวจสอบแรงดันลมยางรวมไปถึงระบบควบคุมการทรงตัวรถสำหรับราคาจำหน่าย Suzuki Grand Vitara ณตอนนี้ทางผู้ผลิตยังไม่มีการประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่สื่อยานยนต์ของอินเดียเองก็คาดการว่า Grand Vitara จะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งในตลาดรถ SUV B segment ที่น่ากลัวของ Hyundai Creta รวมไปถึง Tata Punch ซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่ในประเทศอินเดียในตอนนี้สำหรับสายการผลิต Suzuki Grand Vitara นั้นจะใช้โรงงานของ Toyota ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับที่ใช้ในการผลิต Toyota Urban Cruiser Highlander ฝาแฝดของตนเองและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ